องมีคนตั้งคำถามว่าเสถียรธรรมสถานจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีแม่ชีสรรสนีนะคะการที่เราได้นำคุณธรรมของพระอริยปารามหาโพธิสัตว์ออกมารับใช้มวลมนุษยชาติก็เหมือนรับใช้ลูกศิษย์ด้วยนะคะคุณแม่ก็พบว่าตอนนี้ลูกศิษย์ก็แข็งแรงดำริที่จะขยายคุณธรรมของพระอริยปารามหาโพธิสัตว์นอกจากจะเข้าไปใช้ในตัวเองแล้วใช้ในครอบครัวแล้วใช้ในสังคมที่ตัวเองอยู่แล้วก็นำออกไปรับใช้โลกใบนี้จริงๆค่ะการดำริหล่อพระอริยปารามหาโพธิสัตว์คนเป็นศิลปินก็ใช้โอกาสที่จะแบ่งปันเวลาและพลังงานออกมาช่วยกันปั้นช่วยกันทำบุคคลที่เป็นนักธุรกิจก็มาแบ่งปันปัจจัยเวลาพลังงานที่จะออกมารับใช้มวลมนุษยชาติไม่ว่าใครจะอยู่ในหมวกใบไหนแต่ใจของเราเป็นโพธิสัตว์ได้เหมือนกันถ้าลมหายใจของเราเป็นลมหายใจที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นั่นคือเรามีลมหายใจของโพธิสัตว์หรือลมหายใจของผู้รับใช้เรามาช่วยกันสละเวลาพลังงานทรัพย์สินและความสามารถของเราที่ไม่เหมือนกันเพื่อทำให้สังคมนี้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเรามีความเห็นแก่ตัวน้อยลงเมื่อใดที่เห็นคุณค่าในการเป็นประโยชน์ของคุณคุณก็มีหัวใจของผู้รับใช้และนั่นคือหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เราอยากให้คุณมาล้อล้อมใจคุณให้มีคุณธรรมของพระอริยปารามหาโพธิสัตว์นะคะพบกันในวันที่25สิงหาคมที่เสถียรธรรมสถานนะคะธรรมสวัสดีค่ะร่วมธรรมสวัสดีโดย MK Restaurant